เรื่องย่อละครเมียหลวงดรวิกันดาพันพากรแต่งงานกับดออรอนิรุตสันวิทย์ทุกคนต่างชื่นชมว่าทั้งคู่โชคดีที่เป็นคู่กันเพราะมีพร้อมทั้งหน้าตาสมบัติและความรู้เมื่อครั้งที่ทั้งคู่ไปฮันนีมูนกันอนิรุตได้ย้ำกับวิกันดาเสมอว่าเขารักและบูชาวิกันดามาก วิกานดามีเพื่อนสนิทสองคนคืออนองนาทและชวีเพนทั้งหมดต่างก็มีครอบครัวแล้วแต่ละคนก็พบเจอกับปัญหาที่แตกต่างกันอนองนาทมีสามีคือพลเวสซึ่งชื่นชอบในการอ่านหนังสือมากเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่ทำให้อนองนาทเบื่อส่วนชวีเพนดูเหมือนจะหนักสุดเพราะสีหนาทสามีของเธอนั้น เสพติดทุกอย่างที่เป็นการพนันแต่ชวีเพนสามารถยิ้มได้เมื่ออยู่ต่อหน้าเพื่อนเพราะเธอมีความอดทนสูงแม้จะจนก็ตามหลังจากที่แต่งงานกันใหม่ๆวิกันดากับอนิรุธใช้รถคันเดียวกันคืออนิรุธไปส่งวิกันดาที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนที่เขาจะไปทำงานที่มหาวิทยาลัยแต่ช่วงหลังหัง วิกันดาจำเป็นต้องไปทำงานนอกกระทรวงทั้งคู่จึงใช้รถคนละคันทำให้อนิรุตและวิกันดายิ่งห่างกันวิกันดาอยู่กับอนิรุตได้สามปีมีลูกด้วยกันสองคนคือหนองลูกชายคนโตและนุน่นลูกสาวคนเล็กอยู่มาวันหนึ่งชวีเพนเห็นอนิรุตอยู่กับผู้หญิงที่พักคารนจึงมาบอกวิกานดา แต่อาน,นิรุธกลับโกโหกวิกันดาว่าเขาไปกินข้าวกับสิทธิชัยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเมื่อวิกันดาถามถึงเรื่องนี้อีกครั้งอัน,นิรุธกลับไม่ปฏิเสธและฉลาดที่จะพูดผู้หญิงคนนั้นเป็นสาวเสิร์ฟชื่อนงครานวิกันดารับไม่ได้แต่อาน,นิรุธอยากให้วิกันดาเข้าใจผู้ชายและผู้หญิงอื่นเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้น อนิรุธรักวิกันดาคนเดียวแม้วิกันดาจะระวังตัวมากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถตามอณิรุธได้ทันเพราะอนิรุธมักจะมีข้ออ้างในการกลับบ้านดึกเสมอนงครานมาหาวิกันดาที่บ้านพร้อมกับบอกว่าท้องกับอนิรุธและขอให้วิกันดาช่วยเหลือวิกันดาบอกเพียงว่าจะลองพูดกับอณิรุธก่อนเมื่ออณิรุธดูเรื่องเข้า ก็จะจัดการเองและเชื่อว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของตอนแน่นอนวิกันดาบอกอนิรุธว่าตนเองเห็นเรื่องอย่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่อนิรุธมั่นใจว่าวิกันดาไม่กล้ายาสุดท้ายนงครานก็หายไปเพราะอนิรุธให้เงินและเลิกยุ่งกับนงครานทันทีนงครานจึงเป็นหลายแรกที่ทำให้วิกันดาชาชินกับรายต่อๆไปของอนิรุธ วันหนึ่งอ้อ,อมคนดูแลลูกของวิกันดาขอลากลับบ้านและพานวนรัตหรือนวนมาดูแลแทนอ้อมสัญญาว่าจะไปไม่นานเมื่อนวนได้พบอันิรุษอนิรุษมีท่าทีสนใจในทันทีแม้วิกันดาจะเตือนแต่เธอก็รู้ว่าเรื่องผู้หญิงนั้นห้ามยากวิกันดาจึงวางเฉยตั้งแต่นวนเข้ามาทำงาน อัน,นิรุธจะกลับบ้านเร็วกว่าเดิมและไปเล่นกับลูกเกินจำเป็นนวนทำงานดีเมื่อออมไม่กลับมาวิกานดาจึงจ้างนวนต่อโดยมีเตื้องช่วยเลี้ยงอีกคนส่วนเรื่องอัน,นิรุษวิกานดาทำเป็นไม่ใส่ใจแม้ว่าเธอไม่อยากให้อน,นิรุษมีอะไรกับพี่เลี้ยงเด็กเพราะเกรงจะเสียการปกครองแต่อน,นิรุธก็ไม่ใส่ใจถึงจะรู้สึกผิดบ้างก็ตาม ชวีเพนมักจะมีของเล่นมาให้ลูกของเพื่อนเสมอเพราะเธอรักเด็กแต่ไม่มีลูกวันนี้ชวีเพนซื้อตุ๊กตาลิงตีกลองมาให้ลูกของวิกันดาในขณะที่อนนงนาตเตือนให้วิกันดาระวังนวลเพราะไม่น่าไว้ใจเมื่ออานิรุษกลับมาอนนงนาตจึงชวนไปดูหนังแต่อนิรุษกลับปฏิเสธและอ้างว่าจะออกไปซื้อปืนเพื่อล่าสัตว์กับถาวรเพื่อนอนิรุธ เพื่อเตรียมไปล่าสัตว์ในวันหยุดหลังจากที่ดูหนังจบวิกันดากลับมาที่บ้านและพบว่าอน,นิรุธไม่ได้ออกจากบ้านโดยอ้างว่าเพื่อนเลื่อนนัดเมื่อวิกันดาเข้าไปในห้องลูกจึงพบว่ามีสร้อยของนวลตกอยู่ไม่มีใครยอมรับวิกันดาจึงไม่แสดงออกอะไรอนณงนาศสังเกตเห็นนวลดูดีขึ้นแต่วิกันดาทำเหมือนไม่ใส่ใจ จนเพื่อนเอ่ยปากชมวิกานดาที่อดทนมากแต่วิกานดายังโชคดีกว่าเพื่อนเพราะแม้ออนิรุธเจ้าชู้แต่ไม่จริงจังจึงไม่น่ากลัวออนิรุธให้ของขวัญราคาแพงกับวิกานดาเสมอแรกๆวิกานดาก็ดีใจแต่ตอนหลังเธอเริ่มชินกับวิธีการนี้นวลได้เงินสองทางคือเงินเดือนและเงินพิเศษจากอนิรุธทำให้บางครั้ง นวลกล้าขึ้นเสียงกับวิกันดาแต่อนิรุธไม่สนใจนวลเพราะวิกันดาจะไล่นวลออกเมื่อไหร่ก็ได้นวลจึงสงบสง,งียมลงวันหนึ่งนวลจะขอลาออกเพราะอนิรุธไม่ใส่ใจวิกันดาจึงขึ้นเงินเดือนให้เพราะไม่รู้เรื่องน้องสาวของถาวรที่ชื่อออนอินกำลังจะกลับมาจากเรียนต่อโทที่เมืองนอกออนอินอยากกับสามีชื่อเจนจบล้มวนิท ซึ่งเป็นลูกคนจีนที่ทั้งสองต้องเลิกกันเพราะออนอินทนไม่ได้กับครอบครัวของเจนจบที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ตามประษาคนจีนทั้งสองมีลูกหนึ่งคนชื่อนิม่มอนิรุธไปรับออนอินกับทาวรอนอนอินถูกใจอนิรุธเหมือนกับอนิรุธที่ถูกใจเช่นกันนั่นยิงทำให้วิกันดาเริ่มระแวงเมื่อถึงวันเกิดอนิรุธออนอินมาร่วมงานด้วย วิกันดาได้เห็นความสวยของออนอินและการที่ออนอินเข้าหาวิกันดาอย่างดีแต่วิกันดาดูออกว่าออนอินเสแสร้งออนอินมักทำท่าสนิทสนมกับอนิรุธจนเพื่อนของวิกันดาไม่ชอบวิกันดาเริ่มวันไหวแต่ยังนิ่งเฉยท้าวรอกับสิทธิชัยขออนุญาตวิกันดาชวนอนิรุธไปเมืองการเพื่อล่าสัตว์ออนอินขอไปด้วย วิกันดาระแวงมากขึ้นเพราะอ่อนอินต่างจากผู้หญิงคนอื่นของอนิรุธยิ่งอนิรุธให้ความสำคัญกับอ่อนอินเป็นพิเศษวิกันดายิ่งต้องอดทนวิกันดาขอร้องไม่ให้อนิรุธยุ่งกับอ่อนอินแต่อนิรุธยืนยันว่าอ่อนอินเป็นเพียงของเล่นเท่านั้นหลังจากนั้นอ่อนอินมักพาตัวเองและนิ่มมาบ้านวิกันดาบ่อยจนเป็นเรื่องปกติเวลาอยู่ต่อหน้าวิกันดา ออนอินมักขออนุญาตถ้าต้องยุ่งเกี่ยวกับอนิรุธแต่ลับหลังวิกันดาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่อยู่ถึงขั้นไหนวิกันดาเคยอยากเป็นเมียน้อยเพราะไม่อยากรับภาระต่างๆไว้เมื่อถึงวันหยุดครอบครัวของวิกันดาไปเที่ยวทะเลออนอินและนิ่มก็ไปด้วยออนอินไปเล่นน้ำกับอนิรุธสองคน ในขณะที่วิกันดานอนเล่นอยู่กับบ้านพักจึงเห็นความสนิทสนมของทั้งคู่ซึ่งสร้างความทรมานใจให้กับวิกันดามากตกกลางคืนทั้งหมดได้พบเจนจบอ่อนอินจึงไม่สบอารมณ์แต่เจนจบดีใจที่ได้เจอนิ่มหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานวิกันดาคุยกับเจนจบอย่างถูกคอแต่อันิรุธไม่ชอบ เพราะรู้สึกห่วงวิกันดาจนลืมตัวใช้คำพูดรุนแรงกับวิกันดาทำให้วิกันดาหนีไปนอกบ้านจนเจอเจนจบทั้งคู่จึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวิกันดารู้จักออนอินมากขึ้นเจนจบไม่อยากให้วิกันดายอมแพ้และหาทางสู้กับออนอินบ้างอนิรุธเห็นวิกันดาเดินกลับมากับเจนจบก็ไม่พอใจมากยิ่งขึ้น วิกันดาไม่สนใจยังคุยกับเจนจบต่อในขณะที่ออนอินทำท่าทางเป็นเจ้าของอนิรุธเต็มตัวอนิรุธออกมาตามวิกันดากลับวิกันดาจึงเชื่อว่าต้องเล่นละครให้อนิรุธรู้สึกบ้างเจนจบไปมาหาสู่วิกันดาเช่นเดียวกับออนอินอนิรุธห่วงวิกันดามากขึ้นเพราะคิดว่าวิกันดาใช้เจนจบเพื่อทำให้อนิรุธคลั่ง ในคืนวันหนึ่งทั้งหมดไปเต้นรำกันวิกันดาดื่มเหล้าและออกไปเต้นรำกับเจนจบเพื่อ,อยั่วอนิรุธอนิรุธทำเป็นไม่สนใจสุดท้ายวิกันดารับตัวเองไม่ได้จึงเลิกทำในคืนนั้นอนิรุธไปส่งอ่อนอินและกลับมาในตอนเช้าวิกันดาเสียใจแต่ไม่พูดออกมาวิกันดาพานุ่นไปซื้อของแต่นุ่นกลับชวนอนิรุธด้วย วิกันดาจึงจำใจให้อนิรุธไปด้วยออนอินพานิ่มมาพอดีจึงขอไปด้วยอนิรุธให้ออนอินขับรถตามไปและได้ฝากนุ่นให้นั่งไปด้วยวิกันดากับอนิรุธทะเลาะก,กันในรถอย่างรุนแรงขณะที่วิกันดาเก็บอารมณ์ไม่อยู่จึงขอตัวกลับโดยอ้างว่าปวดท้องอนิรุธกลับไปส่งพร้อมนุ่น นุนขอวิกานดาให้นิ่มมานอนที่บ้านวิกานดาอนุญาตแล้วออกไปหาชวีเพนเพื่อปรับทุกข์เมื่อสบายใจวิกานดาจึงกลับบ้านและพบว่าเจนจบมาหาวิกันดาจึงชวนเจนจบให้อยู่ทานข้าวแต่เจนจบติดธุระจึงปฏิเสธและยังเสียดสีออนอินด้วยคำพูดทำให้ออนอินเจ็บใจขณะที่วิกานดายังคงทะเลาะก,กับอนิรุธเรื่อยๆ และรุนแรงขึ้นทุกวันนวนไม่พอใจแทนวิกันดาจนเกือบจะมีเรื่องกับอ่อนอินดีที่วิกันดาช่วยออกตัวแทนอาน,นิรุตเบื่อนวลกับออนอินที่ทะเลาะกันจึงขับรถหนีไปส่วนอ่อนอินที่ถูกนวนแกล้งสาดน้ำใส่ไปอาบน้ำและหยิบชุดที่วิกันดาไม่เคยใส่มาใส่วิกันดาจําใจยกให้เจนจบชวนนิ่มไปนอนที่บ้าน แต่นิ่มไม่อยากไปนอนกับลูกเจกทำให้เจนจบเสียใจและเจ็บใจที่ออนอินสอนลูกแบบนี้ออนอินขออนุญาตจัดงานวันเกิดที่บ้านวิกันดาวิกันดาไม่อนุญาตออนอินจึงไปคุยกับอนิรุธแต่อนิรุธก็ไม่อนุญาตเช่นกันออนอินเจ็บใจมากวิกันดาเห็นอนิรุธกับออนอินกอดจูบกันวิกันดาโกรธมาก จึงแกล้งไปเต้นรำกับอนิรุธเพื่อ,อยั่วอ่อนอินอ่อนอินนั่งรอจนเมาจึงกล้าพูดให้อนิรุธไปส่งเธอที่ห้องตามหน้าที่วิกานดากโกรธจัดจนห้ามทั้งสองคนขึ้นไปนอนบนบ้านอ่อนอินกับอนิรุธจึงออกไปข้างนอกอ่อนอินโทรมาเยาะเย้ยวิกันดาทำให้วิกานดาเสียใจจนเป็นลมนวลรีบเข้ามาช่วย อนิรุธกลับมายืนยันกับวิกันดาว่าไม่ได้อยู่กับออนอินแต่วิกันดาไม่เชื่ออนิรุธชวนวิกันดาไปกินข้าวนอกบ้านแต่ออนอินกลับโทรมาขอให้อนิรุธพานิ่มไปส่งบ้านตัวเองแต่เมื่ออนิรุธไปถึงก็ได้พบกับวาทินพ่อไม้เนื้อหอมเศรษฐีจากทางใต้ซึ่งออนอินพยายามทำตัวสนิทสนมกับวาทินทำให้อนิรุธไม่ชอบใจ ออนอินขอพาวาทินไปทานข้าวด้วยวันนั้นวิกันดากับวาทินจึงเป็นเครื่องมือให้ออนอินกับอนิรุธทะเลาะกันเท่านั้นออนอินจะขอตามอนิรุธซึ่งจะพาวิกันดาไปเที่ยวญี่ปุ่นวิกันดาไม่พอใจทั้งคู่ทะเลาะกันจนวิกันดาตัดสินใจเลิกกับอนิรุธโดยเด็ดขาดในทางพฤติไนอนิรุธจำยอม วิกันดาต้องไปช่วยงานเป็นเลขาของท่านผู้หญิงวิภารดีท่านผู้หญิงชวนวิกันดาไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะสังเกตว่าวิกันดาไม่ค่อยมีความสุขวิกันดาไม่บอกเรื่องนี้กับใครนอกจากชวีเพนเพราะเธอไหวหวานให้ชวีเพนช่วยดูแลลูกๆแทนออนอินพูดจาเยาะเย้ยวิกันดาเรื่องตัวเองจะไปญี่ปุ่นพร้อมอนิรุธแต่วิกันดาเงียบอนิรุธเห็นวิกานดาไม่สนใจ จึงแสดงออกกับออนอินอย่างเปิดเผยมากขึ้นเจนจบไปญี่ปุ่นก่อนเพราะไปทำงานอันนิรุธได้รู้ว่าวิกันดาจะไปญี่ปุ่นจึงคิดว่าเป็นแผนแต่วิกันดายังเย็นชาเหมือนเดิมเพื่อนๆมักเตือนไม่ให้วิกันดาใจพระแต่เธอเชื่อว่าเธอใจเพชรวิกันดาหันหน้าเข้าหาพระพุทธศาสนามากขึ้นและบอกให้เพื่อนรู้ว่า ตัวเองกับอนิรุตแยกกันอยู่แล้วเพื่อนๆตกใจที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ในวันเดินทางอนิรุธยืนยันจะไปส่งที่สนามบินวิกันดาตามใจอนิรุธแสดงบทสามีที่ดีต่อหน้าคนอื่นๆทำให้ทุกคนชื่นชมยิ่งรู้ว่าเดี๋ยวอนิรุธจะตามไปทุกคนต่างก็อิจฉาวิกันดาการเดินทางในครั้งนี้มีท่านผู้หญิง คุณหญิงพิมลคุณหญิงมยุรีคุณหญิงอารามการมาเที่ยวครั้งนี้วิกานดาได้พบกับเคนและรู้ว่าเคนเป็นเพื่อนร่วมงานเจนจบวิกานดาจึงได้พบกับเจนจบด้วยเจนจบมีความรู้สึกกับวิกานดาเปลี่ยนไปแต่วิกานดาทำเป็นไม่ใส่ใจเมื่อเจนจบรู้ว่าอนิรุธจะมาจึงชวนวิกานดาไปรับที่สนามบินแต่วิกานดาปฏิเสธ แม้ในใจจะกระวนกระวายอยู่บ้างวิกันดาได้พบกับอนิรุธในตอนเช้าซึ่งอนิรุธพักที่เดียวกันกับวิกันดาแต่ออนอินพักอยู่อีกที่หนึ่งกับปวรนารีอนิรุธตามวิกันดาไปเที่ยวทุกที่และเอาใจทุกอย่างแต่วิกันดาก็เจ็บเกินไปจึงนิ่งเฉยอนิรุธเริ่มอ่อนใจแม้บางครั้งวิกันดาอาจจะลืมตัวไปบ้าง เพราะความสวยของยอดเขาฟูจิแต่วิกันดาไม่ยอมใจอ่อนตอนเย็นออนอินมาทานอาหารด้วยทำให้คณะของวิกันดาสงสัยในตัวออนอินที่เกาะติดอนิรุษจนออกนอกหน้าท่านผู้หญิงเป็นห่วงวิกันดามากแต่เมื่อเห็นวิกันดาใจเย็นจึงไม่พูดอะไรต่อออนอินตามวิกันดามาที่ห้องและเอ่ยปากขออนิรุธซึ่งซึ่งหน้า วิกันดาให้อนิรุธเป็นคนตัดสินใจอนิรุธเงียบลงเมื่อออนอินอยู่ทุกคนได้รู้ว่าสามีเก่าของออนอินคือเจนจบอนิรุธยืนยันกับวิกันดาว่าไม่ได้จริงจังกับออนอินและรักวิกันดาคนเดียวแต่วิกันดาไม่เชื่ออนิรุธจึงออกไปและทิ้งคำพูดที่ทำให้วิกันดาเกือบจะคล้อยตามอนิรุธได้เจอกับเจนจบและเคน จึงทักทายตามมารยาทและได้รู้ว่าเจนจบกับเคนจะไปเมืองไทยในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าวิกันดาโทรศัพท์หาชวีเพนด้วยความเป็นห่วงและคิดถึงลูกๆเด็กๆได้คุยกับแม่ระหว่างที่อยู่ญี่ปุ่นวิกันดาไม่มีความสุขเลยเพราะอ่อนอินตามอนิรุตตลอดเวลามิหนำซ้ำวันต่อมายังให้วรนารีโทรมาตามโดยบอกว่าออนอินไม่สบายมาก อาน,นิรุษจึงไปหาอ่อนอินด้วยความเป็นห่วงวรนารีมาเยาะเย้ยวิกันดาวันไปโอซากา้าอาน,นิรุธเจนจบและเคนมาส่งวิกันดาแต่วิกันดาไม่สนใจอน,นิรุตในโอซากา้าวิกันดาได้เสียงซีเมซีซึ่งเคนแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังว่าช่วงนี้ยังมีทุกข์แต่หลังจากนี้จะผ่านไปได้ด้วยดี และจะได้ของรักคืนหลังจากเที่ยวโอซาก้าแล้ววิกันดาขอกลับเมืองไทยก่อนชวีเพนไปรับวิกันดาที่สนามบินวิกันดาหมดความอดทนจึงตัดสินใจจะอย่าขาดกับอนิรุธอย่างเด็ดขาดข่าวระหว่างวิกันดาอ่อนอินและอนิรุษเร็วมากท่านผู้หญิงบอกให้วิกันดาอดทนเพราะหาคนที่ดีกว่าอนิรุธได้ยาก อัญรุตพาออนอินกับวรานารีกลับมาจากญี่ปุ่นหลังจากวิกันดากลับมาได้สองสามวันทาวอนเป็นอีกคนที่ไม่สบายใจเรื่องออนอินน้องของเขาทาวอนยินดีช่วยวิกันดาเต็มที่เพราะไม่ต้องการให้ออนอินทำแบบนี้วิกันดาขอบคุณแต่ยังไม่ต้องการความช่วยเหลือท่านผู้หญิงฝากเด็กสาวคนหนึ่งมาให้เป็นผู้ช่วยของเธอนุดี เป็นหลานสาวของคุณหญิงแวววันแต่มีปัญหาเพราะลุงอยากได้นุดีเป็นเมียน้อยตอนนี้นุดีพักอยู่บ้านนะแล้วมีหนุ่มข้างบ้านชื่อยุทธการมาชอบนุดีไม่แน่ใจว่าชอบเขาหรือเปล่าส่วนวิกันดาก็พยายามสอนนุดีทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายนุดีเป็นเด็กสาวที่น่ารักและรักวิกันดามากเมื่ออนิรุธกลับมา วิกันดาก็นิ่งจนอนิรุธน้อยใจแม้อนิรุธจะซื้อของมาฝากวิกานดาก็รับไว้เฉยๆทำให้อนิรุธข่มความเจ็บเอาไว้อนิรุธพยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะอนิรุธยังได้รับจดหมายจากญี่ปุ่นเรื่อยๆอนิรุธพยายามเอาใจและเริ่มต้นใหม่แต่วิกานดาอยากจบเรื่องราวโดยเร็ว ถ้าไม่ติดคำพูดของท่านผู้หญิงวิกันดาคงจะขอหย่าไปแล้วยุทธการกับนุดีมหาวิกันดาที่บ้านอาน,นิรุธออกมาต้อนรับแทนเมื่อทั้งคู่กลับไปอาน,นิรุธชมนุดีว่าน่ารักต่อหน้าวิกันดาและยืนยันว่าไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นแต่วิกันดาไม่สนใจยิ่งนานวันนุดียิ่งแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้รักยุทธการ และก็เบื่อที่ต้องไปไหนมาไหนกับยุทธการวิกันดาจึงแนะนำให้นุดีถอยออกห่างจากยุทธการให้เร็วที่สุดก่อนจะสายเกินไปเจนจบกับเคนมาถึงเมืองไทยแล้ววิกันดาให้การต้อนรับอย่างดีเคนชอบเมืองไทยมากวิกันดาขอให้เคนช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้นุดีทำให้อนิรุธไม่พอใจแต่วิกันดาไม่สนใจ เคนชอบนุดีมากเพียงแต่นุดีไม่ชอบคนต่างประเทศวิกันดามักไปอยู่เป็นเพื่อนนุดีทุกครั้งที่ไปเรียนพิเศษกับเคนวันหนึ่งออนอินไปห้องเคนอย่างคนรู้จักกันตั้งแต่ญี่ปุ่นเพื่อดูหน้านุดีแล้วเตือนวิกันดาให้ระวังนุดีเพราะอนิรุธอาจเห็นนุดีดีกว่าออนอินหึงอนิรุธออกนอกหน้าจนนุดีหมั่นไส้แทนวิกันดา ที่เอาแต่นั่งเฉยเมื่อวิกันดากลับมาเจออนิรุธที่บ้านอนิรุธก็ระบายเรื่องอ่อนอินมาโวยวายใส่และเบื่อการกระทำของอ่อนอินแม้จะคุยกับอ่อนอินแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอ่อนอินตามมาอารวาสที่บ้านและลากวิกันดาเข้าไปเกี่ยวข้องแต่วิกันดาเอาแต่นิ่งวิกันดารู้จักนุดีว่าอ่อนอินโทรมาต่อว่าน,นุดี วิกันดาบอกไม่ให้นุดีสนใจอนิรุธคิดแกล้งออนอินจึงอาสาไปรับวิกันดาทุกวันทำให้ได้เจอนุดีด้วยเคนแปลกใจที่เห็นอนนิรุธมาด้วยอานิรุธหาว่าวิกันดาสนับสนุนนุดีให้กับเคนออนอินตามไปประกบอนนิรุธอานิรุธแกล้งเอาใจนุดีต่อหน้าออนอินจนออนอินหมดความอดทนวิกันดารีบกันนุดีออกมา และปลอบใจนุดีวันต่อมานุดีขอลากลับบ้านเหมือนมีอะไรในใจแต่วิกันดาไม่รู้เมื่อนุดีไปแล้วเพื่อนของวิกันดาได้เตือนวิกันดาเรื่องนุดีอีกครั้งยุทธการเอาจดหมายของนุดีมาให้วิกันดาวิกันดาจึงรู้ว่านุดีถูกบังคับให้แต่งงานเพราะคุณหญิงแวววันรู้เรื่องของนุดีกับอนิรุธวิกันดาเดาได้ว่า วารานารีเป็นคนกระจายข่าวเมื่ออนิรุธรู้จึงเสียใจแทนนุดีวิกันดาขออยู่กับลูกๆตามลำพังอนิรุธจึงเป็นฝ่ายออกจากบ้านไปอาศัยคอนโดของสิทธิชัยเพื่อความสบายใจของวิกันดาเคนมหาวิกันดาที่บ้านเพื่อถามข่าวนุดีและเคนสารภาพว่ารักนุดีจริง วิกานดาขึ้นเหนือกับชวีเพนเพื่อไปคุยกับคุณหญิงแวววันเรื่องนุดีโดยเอาจดหมายท่านผู้หญิงไปด้วยคุณหญิงแวววันจึงขัดไม่ได้นุดีได้กลับมาทำงานกับวิกานดาอีกครั้งวิกานดาได้รับโทรศัพท์จากพี่โอบว่าอนิรุธไม่สบายจึงพาลูกทั้งสองไปหาอนิรุธตามหน้าที่แต่อนิรุธไม่เป็นอะไรเลยเพราะแค่อยากรู้ว่า วิกันดายังห่วงเขาอยู่บ้างหรือเปล่าอาน,นิรุธถามถึงนุดีเมื่อรู้ว่านุดีกลับมาแล้วก็สบายใจขึ้นท่านผู้หญิงชวนวิกันดาไปเป็นกรรมการสมาคมการกุศลที่ท่านผู้หญิงเป็นประธานอยู่วิกันดายินดีท่านผู้หญิงไม่อยากให้วิกันดาหยา่าแต่อนองนาตยุให้อย่าเพื่อความสบายใจวันหนึ่ง อน,นิรุธไปที่บ้านเพื่อต่อว่าเรื่องวิกันดาไปกับผู้ชายสุดท้ายทั้งคู่นัดหย่าก,กันที่อำเภอนูดีอยากทัดทานแต่ก็ทำไม่ได้วิกันดาไม่เสียน้ำตากับการหย่าเลยจนนูดีอดทึ่งไม่ได้ข่าวของวิกันดาเร็วมากทุกคนมองดูวิกันดาด้วยความรู้สึกที่ต่างกันท่านผู้หญิงเสียดายแต่วิกันดามั่นใจว่าทำดีที่สุดแล้ว ออนอินมหาวิกานดาที่บ้านเพราะหาอนิรุธไม่เจอวิกานดาได้แต่สงสารออนอินเคนเจนจบและวิกานดามาทานข้าวหน้ามาทานข้าวข้างนอกจึงเห็นนุดีอยู่กับอนิรุธแต่วิกันดาทำเฉยอ่อนอินมหาวิกานดาและบอกว่านุดีเป็นผู้หญิงที่ไปกับอนิรุธจึงอยากคุยกับนุดี นูดีทำไปเพราะหมั่นไส้ออนอินวิกันดาจึงไปพบออนอินแทนออนอินอยากตัดอนิรุธแต่ยังตัดไม่ขาดวิกันดาวุ่นวายกับการทำงานมากขึ้นนุดีลาป่วยและหนีออกจากบ้านวิกันดาเป็นห่วงมากคุณหญิงแวววันตามหานุดีกับวิกันดาและโทรไปหาอนิรุธแต่ไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้น คืนหนึ่งอน,นิรุธพานุดีมาฝากกับวิกันดาที่บ้านเพราะออนอินกับคุณหญิงแวววันจะจับนุดีไปแต่งงานที่เชียงใหม่แต่วิกันดาอยากให้นุดีกลับไปคุยกับคุณหญิงแวววันให้หรู้เรื่องออนอินมาบ้านวิกันดาพร้อมกับปืนวิกันดาพยายามป้องกันต่อสู้จนปืนลั่นทำให้ทุกคนตกใจโดยเฉพาะออนอินที่เริ่มรู้ตัว วิกันดาขับรถไปส่งออนอินที่บ้านแต่ออนอินไม่กลับวิกันดาจึงพาไปพักที่ห้องเคนแทนออนอินใช้เหล้าสงบสติอารมณ์และขอให้วิกันดาอาโหสิกรรมวิกันดาก็เต็มใจออนอินตัดสินใจเลิกกับอนิรุธโดยเด็ดขาดเมื่อออนอินหลับเจนจบจึงช่วยวิกันดาพาออนอินไปส่งบ้านและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ถาวรฟัง วิกันดาเชียร์ให้เจนจบกับออนอินดีกันแต่เจนจบรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้วิกันดากลับบ้านและพูดตัดขาดกับอนิรุธทันทีนุดีกลับไปกับคุณหญิงแวววันทำให้วิกันดาได้รู้ว่านุดีรักและบูชาอนิรุธมากวิกันดาสนิทกับเคนและเจนจบมากขึ้นในขณะที่อนิรุธมาเล่นกับลูกเหมือนเดิม ส่วนอ่อนอินหันไปควงวาทินอีกครั้งและดีกับวิกันดามากกว่าเก่าวันหนึ่งวิกันดาได้การเชิญไปงานแต่งงานของนุดีกับร้อยเอกสุนทรพอมาในกรมทหารวิกันดาไปงานนี้กับชวีเพนจนกระทั่งไปถึงจึงรู้ว่านุดีหนีไปแล้วหลังจากวันนั้นไม่มีใครได้ข่าวนุดีอีกเลยอัน,นิรุษรู้สึกผิดที่ทำให้นุดีเป็นอย่างนี้ และยืนยันกับวิกันดาว่าไม่เคยมีอะไรกับนุดีวิกันดาไม่อยากเชื่อยุทธการและเคนเป็นอีกสองคนที่มารำพันถึงนุดีให้วิกันดาฟังอนิรุธหายไปออนอินเห็นอนนิรุธอยู่ทะเลกับผู้หญิงคนใหม่เจนจบคุยกับวิกันดาเรื่องที่รู้สึกดีด้วยแต่วิกันดาปฏิเสธจนเจนจบไม่กล้าเป็นมากกว่าเพื่อน คืนหนึ่งอัน,นิรุษกลับมาบ้านและขอนอนกับลูกเพราะกลุ่มที่ผู้หญิงตามตือ้ออัน,นิรุษขอเริ่มต้นใหม่กับวิกานดาและยืนยันจะเลิกเรื่องผู้หญิงถาวรแต่วิกานดายังไม่เชื่อเธอยอมรับว่าอัน,นิรุษยังผูกพันกับวิกานดาด้วยลูกอัน,นิรุษร้องไห้ต่อหน้าวิกานดาทั้งๆท,ที่ไม่เคยทำสุดท้ายวิกานดายอมให้อน,นิรุธกลับมาอยู่ในบ้าน วันต่อมาเรื่องนี้จึงกลายเป็นข่าวดังว่าคู่ร้างจะหวนกลับมาคืนดีกันอัน,นิรุธเล่าให้วิกันดาฟังเรื่องยุทธการมาขอเงินซึ่งยุทธการไม่ได้อยู่บ้านและไม่มาเรียนแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอัน,นิรุธและวิกันดาจึงสงสัยยุทธการแต่เพียงไม่นานยุทธการก็มาหาเรื่องนุดีกินยาฆ่าตัวตายและเล่าให้ฟังว่า นุดีมาขออยู่ด้วยยุทธการดีใจเพราะคิดว่านุดีเลือกตนเองจึงพากันไปอยู่กับเพื่อนแต่ยุทธการเพิ่งรู้ว่ายัางไม่พร้อมจะดูแลนุดีให้มีความสุขได้วิกานดาและอนิรุธต่างก็เห็นใจวิกานดากับอนิรุธได้รับจดหมายที่นุดีเขียนก่อนฆ่าตัวตายนุดีสารภาพเรื่องที่หนีมาและบอกรักอนิรุธอย่างจริงใจ ทำให้อนิรุธยิ่งรู้สึกผิดอนิรุธยืนยันกับตัวเองอีกครั้งว่าจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงอีกงานศพนุดีจัดขึ้นโดยมีท่านผู้หญิงเป็นเจ้าภาพให้ทุกคืนอ่อนอินพาวาทินมาที่บ้านวิกานดาเพื่อบอกเรื่องแต่งงานวิกานดากับอนิรุธแสดงความยินดีกับทั้งคู่วิกานดาไปหาเคนเพราะสงสารเรื่องนุดีทำให้อนิรุธตัดเพ้อ ว่าวิกันดาไม่เคยสงสารตัวเขาเลยการไปครั้งนี้วิกันดาและอนิรุธได้พบเจนจบแต่เจนจบขอลากลับก่อนเมื่ออยู่กับเคนสองคนเคนพยายามพูดให้วิกันดาลดทิฐิในใจเพื่อความสุขในอนาคตก่อนกลับเคนย้ำเรื่องเซียมซีที่วิกันดาจะได้คนรักกลับคืนเคนบอกอันิรุธว่าอย่าปล่อยให้เพชรหลุดมือ อาน,นิรุธขอวิกานดาเริ่มต้นใหม่แต่วิกานดายังตอบตัวเองไม่ได้อัน,นิรุธจึงพยายามต่อไปแม้ตอนนี้วิกานดาจะยังไม่ตกลงแต่อาน,นิรุธยังมีเวลาอีกเยอะในเมื่อทั้งสองคนได้อยู่บ้านเดียวกันอีกครั้ง